sometimes life can really suck. But on the other side, these kind of things can happen. นี่คือ ION Y Plus 490 Premium จากค่าย GAC นะครับคันนี้นะครับผมเคยได้ลองขับไปที่เขาใหญ่มาแล้วตอนนั้นใช้ระยะเวลาอยู่เขา2วัน1คืนเพื่อดู First Impression การขับขี่เป็นอย่างไรมีทำคลิปให้ดูกันแล้ว1รอบแต่ถ้าว่ารอบนี้ครับเราได้นำคันนี้มาฟูลรีวิวให้ทุกคนได้ชมผมได้อยู่เขาถึง3วันเลยนะได้ใช้ประสบการณ์เต็มๆได้ลองหลายฟังก์ชันทั้งเรื่องการขับขี่ความสะดวกสบายภายในฟังก์ชันอะไรต่างๆที่มีการอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่น Elite นะครับที่ทำให้รุ่นนี้มีความน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะมาบอกเล่าทุกอย่างให้ได้ฟังกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเรื่องของการออกแบบทำไมรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ถึงได้รับคำนิยามว่า Why So Charming หรือว่ามีความโดดเด่นสำหรับการดีไซน์นะครับความโดดเด่นของ ION Y Plus ของทุกๆรุ่นนะฮะเราจะเห็นตัวนี้เลยครับนี่คือ Daytime Running Light ครับที่เขามีชื่อเรียกว่าAngel Wings หรือว่าปีกนางฟ้าเวลาที่เราเปิดขึ้นมานะครับไฟตัวนี้ติดขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีเส้นๆตรงนี้ครับเป็นเสมือนการกางปีกของนางฟ้านั่นเองนะถ้าหากว่าเราขับรถอยู่ครับแล้วส่องกระจกหลังเห็นรู้เลยว่านี่คือ ION Y Plus โลโก้ของ GAC อยู่ตรงนี้ด้านล่างตรงนี้มีกล้องด้านหน้าส่องแบบรอบคันแบบ360องศานะด้านหน้ามีให้ด้านข้างมีให้ด้านหลังมีให้ในส่วนของกระจังหน้าที่เป็นแบบแผ่นเดียวกันเนี่ยมีดีไซน์ความโค้งมนแล้วตรงนี้จะเป็นช่องระบายอากาศครับเพื่อทำการระบายความร้อนให้กับแผงคอยเย็นตัวนี้มีเรดาร์ด้านหน้าด้วยนะจะเอามาช่วยในการขับขี่ทำไมบริเวณโซนกระจังหน้าปุ่มอัลตราโซนิกหายไปไหนคันนี้เขามีนะเขาซ่อนเอาไว้ที่ในกระจังหน้านะครับถือว่าเป็นการเก็บงานที่ละเอียดมากเลยนะครับส่วนลิ้นกันชนด้านหน้าตรงนี้ด้านใต้เป็นพลาสติกออกแนวผิวด้านนะครับด้านล่างสีดำด้านบนสีเทาคราวนี้เรามาดูโซนด้านข้างกันบ้างนะครับจะเห็นว่าคันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะมิติของตัวรถคันนี้นะครับความกว้าง 1,870 มิลลิเมตรความยาวอยู่ที่ 4,535 มิลลิเมตรครับความสูง 1,650 มิลลิเมตรและเขามีระยะฐานล้อนะครับความยาวอยู่ที่ 2,750 มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับจึงทำให้คันนี้มีพื้นที่โดยสารข้างในค่อนข้างใหญ่แล้วก็ส่วนของกาวเคลียร์แลนซ์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่150มิลลิเมตรวันนี้เราขับเข้ามาในสวนนะครับพื้นที่ก็อาจจะแบบขรุขระนิดนึงมีธุรกันดารหน่อยๆนะฮะก็พอเข้ามาได้ดูที่ตัวล้อกันบ้างครับคันนี้ใช้ยางเป็นยางโลเคอลนะขนาดหน้ายาง215/50ครับล้อ18นิ้วเล่นแม็ก5ก้านโลโก้ไอออนอยู่ตรงกลางครับช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตาร์ทครับช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบทอร์ชั่นบีมครับและส่วนบริเวณกับหน้าซ้ายนะครับก็เป็นพอร์ตสำหรับการชาร์จมาพร้อม CCS 2 Combo กระจกด้านข้างมีกล้องมองตรงนี้ด้วยเอาไว้ส่องพวกบายสปอตด้วยนะเวลาถ้าเราขับขี่นะฮะมาที่ประตูครับนี่ส่วนนี้อันนี้เห็นว่ามันเปิดอยู่นะมือจับจะออกมาสมมุติว่าเราล็อกรถเห็นไหมว่ามือจับประตูมันจะเรียบไปกับตัวรถนะครับส่วนนี้จะเพิ่มแอโรไดนามิกด้วยแล้วถ้าหากว่าเรากดปลดล็อกอ่ะมือจับของเขาจะโผล่ออกมาอย่างนี้ทั้ง4ด้านเลยนะครับกุญแจรีโมทเราสามารถพกติดตัวไว้ได้เลยและถ้าหากว่าเราเดินเข้ามาใกล้ๆตัวรถมือจับก็จะโผล่ออกมาอย่างนี้เลยถือว่าค่อนข้างสะดวกประตูเวลาที่เขาเปิดออกมามันค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนะครับทั้งฝั่งของด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมันทำให้เวลาที่เราเดินเข้าไปในรถก้าวขึ้นรถเนี่ยง่ายสะดวกครับนี่อ่ะคราวนี้ปิดประตูให้ฟังดูเสียงนะฟังเสียงดูแน่นไหมฟังเสียงดูครับมาดูข้างหลังกันบ้างครับเนี่ยใหญ่มากกว้างแล้วเปิดแบบเกือบ90องศาเลยนะปกติบางยี่ห้ออาจจะอยู่แค่นี้ออกมานิดนึงแต่นี่เห็นไหมครับว่าเกือบ90องศาเลยที่สามารถเปิดได้ข้อดีคือเราจะสามารถก้าวข้ามขึ้นไปได้เลยนะครับไหนๆผมก็เปิดประตูให้ทุกคนได้ดูแล้วอยากให้ทุกคนดูบริเวณโซนนี้นะครับจะเห็นไหมว่าเขาจะไม่มีธรณีประตูเพราะปกติรถบางคันครับเขาก็จะมีสูงๆขึ้นมาแบบนี้แต่อันเนี้ยไม่มีเลยเดินเข้าไปได้เลยเนี่ยนี่เห็นไหมนึกสภาพดูถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ก้าวเท้าไม่สะดวกเดินเหินไม่สะดวกการจะก้าวขึ้นมารถคันนี้กับประตูใหญ่ๆขนาดนี้
อันนี้ถือว่าเป็นจุดขายของ Ion Y Plus อีกอันหนึ่งนะครับตัวขอบเฟรมตรงนี้นะครับเล่นเป็นสีดำมีที่ปิดบริเวณโซนนี้นะครับเป็นลายแล้วก็มีขีดๆตรงนี้หน่อยมี roof rack ด้วยเผื่อว่าจะติดอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมแล้วก็หลังคาด้านบนเป็นหลังคากระจก sunroof นะฮะเปิดขึ้นมารับลมได้จะชมแสงแดดก็ได้หรือว่าขับเข้ามาในพื้นที่ที่แบบว่าอยากจะไปชิลลิ่งเอาอากาศดีๆโผล่หัวขึ้นไปได้นะครับแล้วกว้างด้วยแล้วภายในเขามีม่านไฟฟ้าให้ด้วยคราวนี้เรามาต่อกันที่โซนของด้านท้ายนะครับมีสปอยเลอร์อยู่บริเวณโซนนี้นะครับไฟเบรกอยู่ด้านบนแล้วไฟท้ายนะครับคาดยาวจากซ้ายไปขวาเห็นแสงไฟนี้เปิดขึ้นมานะครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนสวยมากเลยนะครับแต่อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ทราบก็คือนี่คือฟีเจอร์ที่เราสามารถเดินเข้ามาด้านหลังเราตั้งค่าให้เขาจะเปิดอัตโนมัติเขาจะแจ้งเตือนก่อนประมาณ3วิเป็นการกระพริบไฟติ๊บปิ๊บปิ๊บแล้วก็มีเสียงแตรด้วยนะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายให้นะครับถามว่าข้อนี้มันดียังไงมันดีตรงที่สมมติว่าหากเราขนของมาไปซื้อของมาจากห้างสรรพสินค้าแล้วเราเดินมาถึงรถคันนี้ครับยืนอยู่แค่นี้แหละแล้วเขารู้เลยว่าเราต้องการที่จะเปิดนะฮะเขาก็จะเปิดประตูให้อันนี้สามารถตั้งค่าได้ในระบบนะครับถือว่าเป็นความสะดวกที่เพิ่มเติมเข้ามาในรุ่นนี้ใต้หลังจากนั้นลงมาครับก็จะเป็นโลโก้ของ JAC นะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังด้วยมีตัวหนังสือ JAC อยู่ตรงนี้มีไฟทับพิมพ์อยู่ส่วนนี้ครับส่วนอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะฮะด้านหลังก็จะมีโผล่ขึ้นมาหน่อยไม่เหมือนด้านหน้าที่จะซ่อนเอาไว้นะครับมีโลโก้ของรุ่น Ion Y Plus อยู่ส่วนนี้ครับและนี่เป็นดีไซน์ภายนอกโดยรวมของ Ion Y Plus 490 Premium คันนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมพาทุกท่านไปดูการออกแบบภายในดูฟังก์ชันของ Infotainment การใช้งานต่างๆและหลังจากนั้นครับเราจะพาทุกคนไปลองขับพร้อมบอกประสบการณ์การขับขี่แล้วก็การใช้งานพวกระบบช่วยขับขี่ของคันนี้กันว่าจะเป็นยังไงและเราจะมาสรุปส่งท้ายให้ทุกคนได้ฟังกันครับมาดูภายในอินทีเรียของคันนี้กันบ้างครับกับ Ion Y Plus 490 Premium ข้างในครับตัวจอมีอยู่2จอหลักนะนี่คือจอกลางเอาไว้ควบคุมการตั้งค่าข้อมูลต่างๆมาพร้อมขนาด 14.6 นิ้วความละเอียดแบบ HD ส่วนจอด้านหลังพวงมาลัยครับแสดงข้อมูลการขับขี่ต่างๆไม่สามารถสัมผัสได้นะครับขนาดอยู่ที่ 10.25 นิ้วพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันครับมีปุ่มควบคุมทางด้านซ้ายขวาแล้วก็ที่หลังพวงมาลัยตัวนี้เป็นก้านเกียร์และเขามีโหมดในการที่จะทำให้รถสามารถเข็นได้ด้วยนะเดี๋ยวผมพาไปสอนส่วนด้านซ้ายครับเป็นเรื่องของไฟเลี้ยวเนี่ยตีไฟเลี้ยวปุ๊บก็กล้องขึ้นปั๊บตีไฟเลี้ยวงี้นะครับและใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับได้อย่างนี้คันนี้ไม่มีที่ปัดน้ำฝนหลังนะตัวคอนโซลส่วนนี้เป็นพลาสติกแข็งนะครับทั้งโซนเลยผมว่าน่าจะปรับให้เป็นแบบซอฟทัชหน่อยน่าจะดูดีขึ้นโซนเสา A พลาสติกเหมือนกันครับเหนือขึ้นมาหน่อยส่วนนี้เป็นวัสดุนุ่มนะครับเป็นผ้าและที่บังแดดเป็นผ้านุ่มมีที่หนีบการ์ดให้ด้วยนะบัตรจอดรถอะไรแบบเนี้ยใส่ตรงนี้ได้คีย์การ์ดเข้าคอนโดประตูคอนโดอะไรอย่างเงี้ยมีกระจกด้วยแล้วก็มีไฟนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ก็มีที่หนีบนี้เหมือนกันด้านบนเป็นไฟเนี่ยเราสามารถกดเพื่อปิดได้เปิดได้ไม่ใช่สัมผัสแต่ต้องกดและด้านบนเขาจะมีที่เปิดม่านเป็นม่านไฟฟ้าก่อนสำหรับการบังแดดชั้นที่1ถ้ากดครั้งเดียวเนี่ยมันจะไหลไปนิดเดียวแต่ต้องกดค้างเอาไว้แล้วม่านถึงจะเปิดให้อันนี้ถือว่าดีนะครับช่วยกันร้อนในบ้านเราได้ส่วนฝั่งซ้ายเองจะเป็นปุ่มสำหรับการเปิดมูนรูฟเพื่อเอาอากาศเข้ามานะครับกดค้างไว้แล้วก็จะปิดอัตโนมัติเดี๋ยวเราจะเปิดม่านหลังคาตรงนี้เอาไว้นะครับมาดูต่อในโซนของใต้จอเป็นช่องแอร์ครับช่องแอร์แบบแมนนวลสามารถปรับทิศทางอย่างนี้ได้แล้วก็ปิดได้ด้วยอยู่ตรงกลาง2อันอยู่ด้านซ้ายด้านขวาอย่างละ1มีไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ครับกดได้มาต่อกันที่คอนโซลกลางครับเป็นคอนโซลแบบลอยนะลอยตัวขึ้นมาแล้วที่ผมชื่นชอบของเขาจะมีบริเวณช่องตรงนี้ด้วยมีช่องสำหรับการใส่ของบางคนอาจจะสงสัยว่าใส่อะไรผมใส่นี่บ่อยมากคือโทรศัพท์มือถือบางทีเราไม่อยากจะชาร์จเราวางไว้ตรงนี้ได้แล้วก็ตั้งไว้งี้เลยแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้ถ้าเครื่องร้อนๆ นะเอามาตั้งไว้อย่างนี้ให้แอร์พุ่งใส่ตัวมือถือทำให้มันเย็นขึ้นได้แล้วก็ช่องของการวางแก้วมี2ช่องครับแต่ว่าเขาจะไม่มีที่ดันแก้วเป็นจุดหนึ่งที่ต้องพิจารณาช่องวางแก้วอยู่ตรงนี้ผมชอบนะเพราะเดิมทีมันมีหลายๆคันที่เอาช่องวางแก้วไว้ตรงนี้เวลาที่เราเอามือมาวางเวลาขับรถอย่างเงี้ยมือเราจะไปโดนแก้วน้ำแต่ตัวเนี้ยแก้วน้ำอยู่ตรงนี้เลยถือว่าหยิบจับได้สะดวกไม่ต้องก้มด้วยอันนี้โอเคชอบ
แล้วส่วนนี้ครับเป็นที่ชาร์จไร้สาย QI Standard สามารถวางชาร์จได้เลยจะเปิดจะปิดก็ได้นะฮะตอนที่ผมขับรถมาที่เชียงใหม่ใช้งานได้ครับแต่ว่าอุณหภูมิจะสูงหน่อยอาจจะบวกด้วยกับอากาศร้อนที่ประเทศไทยด้วยถ้าจะชาร์จเร็วกว่าก็แนะนำว่าให้เป็นสายนะครับใต้ลงมาส่วนนี้ครับเป็นที่เก็บของอาจจะใส่กุญแจอย่างนี้ก็ได้เป็นช่องเล็กๆใส่การ์ดใส่เงินอะไรก็ว่ากันไปเป็นอีกหนึ่งช่องพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะมากอันนี้ด้วยที่ใต้ที่วางแขนตรงนี้มีช่องอีกในนี้ไม่มีพอร์ตอะไรนะครับแล้วก็ภายในไม่ใช่พวกวัสดุนุ่มเป็นพลาสติกล้วนๆเลยต่อมาครับที่ใต้คอนโซลตรงนี้ครับเป็นที่วางของอีกเช่นกันที่ใส่ของเยอะมากมีพอร์ต USB A ครับแต่ไม่มี USB C USB A มีแค่พอร์ตเดียวแล้วก็มีช่อง DC 12 โวลต์ 120 วัตต์เผื่อเราจะเอาไว้ต่ออุปกรณ์อย่างเช่นแปลงจาก DC ตรงนี้ให้เป็นพอร์ต USB C ได้ผมติดตรงนี้แหละน่าจะมี USB C มาให้หน่อยนะครับถือว่าพื้นที่เก็บตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วขยับมาอีกหน่อยครับบริเวณโซนนี้เขาจะมีตะขอด้วยนะเผื่อใครจะเอาถุงหรือเอากระเป๋าอะไรก็ตามแต่มาแขวนไว้ส่วนนี้นะครับน้ำหนักที่รับได้ของตะขอนี้อยู่ที่3กิโลกรัมเลยนะส่วนตรงนี้ครับเป็นพื้นที่เก็บเอกสารหรือที่เราเรียกกันว่าเก๊ะนะครับแล้วตรงกลางมีไฟด้วยเป็นไฟ LED Ambient Light 32 เฉดสามารถแบบตั้งค่าได้หรือเราจะเลือกให้ปรับเปลี่ยนสีตามโหมดของการขับขี่มันมีโหมด Eco Normal Sport iPedalเขาจะเปลี่ยนสีตัวนี้ให้หรือเราจะตั้งค่าให้ไฟตัวนี้เต้นตามเสียงเพลงก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเบาะหน้าครับเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับเนี่ยที่ผมนั่งอยู่ปรับได้6ทิศทางครับตัวเบาะคนขับที่ผมนั่งอยู่เนี่ยนอกจากปรับ6ทิศทางแล้วยังมาพร้อมระบบเวลคัมซีทนะครับคือเปิดประตูออกมาเสร็จปุ๊บเขาจะถอยออกมาให้พอเราเข้ามาในรถเขาก็จะเลื่อนออกมาแต่จะไม่มีระบบเมมโมรี่ซีทคือการจดจำตำแหน่งที่นั่งจะไม่มีมาพร้อมระบบเวนติเลชันซีทหรือว่าการเป่าลมออกมาเพื่อให้มันเย็นเนี่ยตอนนี้ผมก็เปิดอยู่นะครับเราเปิดได้จากตัวนี้มี3ระดับนะครับเย็นเลยเวลาที่เราเปิดหรือจะปิดก็ได้หรือจะตั้งให้ค่าเป็นอัตโนมัติก็ทำได้เช่นเดียวกันส่วนเบาะคนนั่งครับเป็นเบาะไฟฟ้า4ทิศทางหน้าหลังนะครับแล้วก็เอนไม่มีปรับความสูงถือว่าให้มาพวงมาลัยครับปรับได้ไหมปรับได้แต่เป็นแบบแมนนวลนะมีล็อกอยู่ตรงนี้ดึงลงมาปรับยังไงบ้างได้แค่2ทิศทางนะครับคือขึ้นกับลงแบบนี้นี่ที่เหลือไม่ได้ละโอเคส่วนด้านข้างอื่นๆก็ไม่มีอะไรครับเป็นที่เปิดกระจกกระจกเป็นอัตโนมัติ4บานถือว่าดีครับนี่ที่เปิดวัสดุส่วนนี้ของประตูครับเป็นวัสดุนุ่มครับอันนี้ก็นุ่มตัวนี้ก็นุ่มข้างล่างลงไปจะไม่นุ่มมีที่ใส่ของพวกขวดน้ำโซนหน้ามีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูโซนข้างหลังกันครับมาดูด้านหลังของคันนี้กันบ้างครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่มีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างที่จะเยอะมากน่าจะเยอะที่สุดในรุ่นแล้วด้วยความที่ฐานล้อคันนี้ที่ผมแจ้งไปคือ 2,750 มิลลิเมตรสิ่งที่ได้มาคืออะไรนี่คือเวลาที่ผมเข้ามานั่งนะครับผู้ชาย165เซนติเมตรดูดิเข่านะฮะ1 2 3 4 4กำปั้นอันนี้คือเบาะถอยมาเกือบสุดแล้วนะเนี่ยมันใหญ่ขนาดจนที่แบบเข้าไปนั่งตรงนี้ได้เลยนี่ครับถือว่าใหญ่มากพื้นที่กว้างมากผมว่าคนที่ขายาวๆตัวใหญ่ๆน่าจะนั่งสบายสุดละเบาะหน้าครับมีที่ใส่ของส่วนนี้นะครับด้านหลังแล้วด้านล่างสุดจะเป็นผ้าสักหลาดเวลาที่เราเตะไปอย่างเงี้ยครับมันก็จะไปโดนพวกนี้จะทำให้หนังไม่เป็นรอยแล้วที่พิงศีรษะของทั้งสองฝั่งเลยทั้งคนขับและคนนั่งสามารถถอดออกมาได้ข้อดีของเขาคืออะไรพอถอดตัวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บเขาสามารถเอนเบาะให้มาชิดกับตัวนี้ได้เลยก็จะกลายเป็นห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะฮะคราวนี้มาดูตรงเบาะโซนนี้กันแล้วกันเบาะ3ที่นั่งมีเจาะรูเหมือนกันแต่ไม่มีระบบระบายอากาศมีไอโซฟิกอยู่2ฝั่งผมว่าเบาะตัวนี้เนี่ยความนิ่มกำลังดีแล้วให้ดูความยาวของตัวเบาะขาของผมต้นขาเนาะก็ถึงสุดนี่พอดีแต่ผมว่าตัวนี้มันต่ำลงไปนิดนึงมันทำให้เวลาที่ผมนั่งมันจะต้องชันเข่าขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันน่าจะต้องชันขึ้นมาอีกสักนิดอ่ะเพื่อที่จะได้รองต้นขาตรงนี้ให้มันแบบสูงขึ้นจะได้ไม่ต้องปวดขาเบาะตรงกลางเองนะครับมีที่พักแขนมีที่ใส่แก้วน้ำให้นะครับ2ตำแหน่งแบบนี้มันไม่มีที่ดันเหมือนกันเนี่ยมันก็จะแบบเลื่อนๆหน่อยอาจจะต้องหาอุปกรณ์เสริมมานะเพราะไม่งั้นมันจะดังก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยตัวเบาะครับสามารถพับได้แบบ60-40นะเราสามารถดึงได้จากตรงนี้เลยซึ่งฝั่งขวานะครับจะมาเป็นที่นั่งขวาแล้วก็ที่นั่งของตรงกลางพับลงมาส่วนที่นั่งซ้ายก็มาฝั่งเดียว
แต่ว่าตัวเบาะตรงนี้ด้านหลังเราไม่สามารถปรับความเอียงได้มันจะมีอยู่องศาเดียวเลยคืออยู่แค่นี้และพนักพิงหลังศีรษะครับของทั้ง3เบาะเลยที่อยู่ด้านหลังสามารถปรับความสูงได้เพื่อให้รองรับกับสรีระของเราหรือแนะนำว่าให้หาหมอนรองคอมาใส่เพิ่มเติมนะครับผมว่าจะทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้านหลังมีที่โหนครับแต่ด้านหน้าเนี่ยของคนนั่งไม่มีนะคันนี้มีแค่2ที่ตรงนี้เป็นปุ่มเปิดไฟกดเปิดกับกดปิดแล้วตรงนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงถ้าหากว่าเรากดเปิดเอาไว้อ่ะและเราล็อกรถอ่ะไฟยังติดอยู่นะนี่ต้องระวังมันจะไม่ปิดให้มีแอร์แบ็กตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีถุงลมนิรภัยวัสดุเอ้ยแปลกใจโซนนี้เนี่ยด้านหลังอ่ะเป็นตรงแผงประตูอ่ะเป็นพลาสติกอ่ะแต่ข้างหน้าโซนนี้มันนุ่มทำไมตรงนี้ให้นุ่มแล้วทำไมตรงนี้ไม่ให้นุ่มมาด้วยเลยอันนี้เป็นข้อสังเกตนะแต่ว่าบริเวณโซนนี้นุ่มครับตรงนี้ก็นุ่มครับเล่นลายเหมือนกันมีตะเข็บได้สีฟ้าให้เล่นอยู่พื้นที่ตรงนี้ราบครับนั่งได้วางของได้ถ้าข้างหลังไม่พอวางข้างในก็วางได้จุกๆเยอะๆเลยซึ่งความกว้างของรถคันนี้โดยเฉพาะภายในมันทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าขับรถไปแล้วอยากจะเหยียดขาให้มันยาวๆกว่านี้ผมถอดที่รองศีรษะของคนนั่งออกมาแล้วเอนเบาะให้มันสุดเลยแล้วเหยียดขาไปได้ยาวๆเลยเหมือนนั่งบนแบบเก้าอี้เลาเครื่องบินหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าเราจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอนะครับเพื่อความปลอดภัยหรือทำให้ห้องนี้โล่งครับใหญ่ๆเลยเอาเบาะคนหน้าทั้งคู่หน้าเนี่ยเอนลงมาหาอะไรมาปูครับนั่งดูโปรเจคเตอร์นั่งดูทีวีไปก็ได้ครับมีอุปกรณ์เข้ามาเสริมกลายเป็นห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่ได้เลยนอนก็ได้นอนอยู่ในรถเนี่ยเอาผ้าห่มเอาที่นอนมาใส่ก็จะทำให้มีสเปซในการใช้งานที่เยอะมากเอาไปทำแคมปิ้งได้เพราะว่าคันนี้เองครับเราสามารถตั้งค่าให้ระบบแอร์ทำงานได้ตลอดเวลาโดยที่รถไม่ดับทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วที่สำคัญแอร์เย็นมากๆอันนี้คือเป็นการประยุกต์ใช้ห้องโดยสารฝั่งตรงกลางลืมบอกไปว่าตรงนี้ครับมีช่องแอร์ด้วยสามารถปรับทิศทางได้เท่านั้นไม่สามารถที่จะเปิดปิดได้และมีพอร์ต USB A อีกหนึ่งพอร์ตแน่นอนว่าไม่มี USB C นี่ก็เป็นการดีไซน์ภายในนะครับต่อไปเรามาดูระบบอินโฟเทนเมนต์ของคันนี้กันบ้างครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันเมนูอยากให้เริ่มจากตรงข้างล่างสุดเขาเป็นรูปบ้านนะครับคือหน้าโฮมอันนี้คือเข้ามาปุ๊บหน้าหลักเป็นอย่างนี้เลยหน้าต่อมาเป็นไอคอนของแอปพลิเคชันเข้าไปดูพวกแอปพลิเคชันจุกฟังเพลงแผนที่ในการเดินทางเพลงท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นพวก FM หรือว่าบลูทูธที่เราต่อเข้าไปเราจะเล่นเพลงเราก็เลือกไปที่เพลงท้องถิ่นสถานีวิทยุโทรศัพท์แล้วก็การตั้งค่าระบบการตั้งค่าระบบก็จะเข้าไปในพวกการขับขี่พลังงานอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรถของฉันปรับตั้งได้เมนูที่3นะครับเป็นรูปรถยนต์เราต้องสตาร์ทรถก่อนแล้วก็แตะเข้าไปส่วนนี้จะเป็นเมนูคล้ายๆคีย์ลัดที่ใช้อย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นเลือกโหมดการขับขี่คุณจะเลือกแบบไหน Eco Normal Sport แล้วก็ iPedal ดูกล้อง360องศาแบบเร็วๆหรือการตั้งค่าพวกไฟครับอันนี้ใช้บ่อยนะถ้าหากว่าเราจะเปิดปิดไฟหรือถ้าหากว่าเราไปจอดชาร์จเราอยากจะปิดไฟหลักก็ทำอย่างนี้ได้เลยหรือตั้งค่าไฟสูงอัจฉริยะเพราะว่าคันนี้ครับ490 Premium ของ Ion Y Plus เนี่ยมีไฟสูงอัจฉริยะมาให้ด้วยอันนี้ถือว่าทำได้เร็วสไลด์ไปด้านขวาได้ตั้งค่าพวกโหมดนี้ได้ดูได้หลายๆอย่างแล้วก็โหมดพวงมาลัยครับปรับได้เลยคุณจะเอาแบบเบากลางหรือว่าหนักเนี่ยเขาใช้คำว่าออกกำลังกายนะจริงๆมันคือสปอร์ตถ้าไอออนดูคลิปนี้อยู่นะครับฝากปรับให้หน่อยให้เป็นโหมดสปอร์ตนะครับเบาบางก็อาจจะเป็นแบบเบาเฉยๆก็ได้นะฮะส่วนขวามือสุดเป็นการฟื้นฟูพลังงานหรือว่าการกู้คืนนั่นเองนะครับจะเอาแบบต่ำหรือว่าสูงก็ได้การรีเจเนเรตมันจะช่วยหน่วงต่อมาเป็นเรื่องของพัดลมแต่เข้ามาตรงนี้เป็นเกี่ยวกับระบบปรับอากาศควบคุมได้ในแผงควบคุมเนาะจะมีการเปิดใช้แอร์แบบประหยัดพลังงานหรือว่าเราจะเปิดปิด AC Air Condition ตรงนี้ตั้งออโต้ก็ได้สั่งปิดตรงนี้นะครับอันนี้ปรับพวกให้อากาศไหลเข้าต่อมาครับเป็นตัวอุณหภูมิครับปรับได้เลยและตรงนี้แตะเรื่องของจะให้พุ่งไปทิศทางไหนพุ่งตรงเข้าหน้าพุ่งลงเท้าหรือพุ่งขึ้นข้างบนเลือกได้เลยค่อนข้างง่ายและด้านล่างคือพัดลมครับมีให้เลือก7ระดับไหนๆก็มาเรื่องของระดับพัดลมละเล่าให้ฟังเลยผมว่าระดับ1เนี่ยก็แรงแล้วมันแรงเกินไปคือตอนกลางวันเนี่ยมันสบายนะเวลาที่เราเปิดเฮ้ยเบอร์1ก็ยังเย็นแล้วแอร์รถคันนี้เย็นมากคือผมประสบภัยหน้าหนาวในช่วงตอนกลางคืนเพราะว่าเปิดอ่ะ25นี่แหละเปิดลมแค่ระดับ1มันหนาวอ่ะต้องเปิดแบบ28องศาถึงจะแบบดีขึ้นแล้วต้องเอาลงเท้าแบบนี้ด้วยถึงจะเวิร์คนะครับแบบต้องปรับแบบเนี้ยถึงจะรอดดังนั้นเนี่ยเอาจริงคือผมแนะนำว่าให้ทาง Ion ลองอาจจะออกซอฟต์แวร์อัปเดตมาก็ได้เพื่อที่จะปรับรอบของพัดลมใ
เบากว่านี้คือระดับหนึ่งอ่ะให้เบาที่สุดมันจะไม่ได้มีเสียงที่จะมากวนใจคือเวลาที่เราขับรถมาตอนกลางคืนผมไม่ฟังเพลงนะบางทีแล้วเสียงพัดลมมันแอบดังไปนิดนึงมันจะกวนหูอยู่ตลอดเวลานะครับอันอาจจะทำให้เราง่วงได้ก็ได้นะครับให้ปรับตามกว่านี้แล้วก็ระดับอื่นๆก็ให้แรงปกติถือว่าโอเคอยู่แล้วแต่ในเรื่องของความเย็นเย็นมากๆเย็นที่สุดแล้วตั้งแต่เท่าที่รีวิวหลายๆคันมาเย็นกว่าเทสลาของผมอีกนะครับเรื่องแอร์ตรงนี้ปรับได้เลยเพิ่มลดตรงนี้ได้เลยครับง่ายดีและปุ่มใหญ่ด้วยอันนี้แต่ปุ๊บก็ชี้ลงเท้าบ้างชี้ยิงหน้าบ้างมานี้นะครับเหมือนเอาระบบต่างๆเข้ามาให้อยู่ตรงนี้ให้คอนโทรลง่ายขึ้นแล้วมันจะมีคำว่าฉากด้วยนะฉากตรงนี้หมายถึงซีนแหละซีนว่าแบบเราอยากจะให้เย็นแบบรวดเร็วอย่างเช่นหน้าร้อนเนี่ยเข้ามารถอุ้ยร้อนมากตากแดดกดเย็นเร็วอ่ะปรับไปโลครับอุณหภูมิพัดลมสุดเลยนะหรือว่าหนาวๆปึ๊บเป็นร้อนเร็วทำให้อุ่นนะครับอุ่นขึ้นก็ใช้ตัวนี้หรือนอกนี้เราจะสามารถตั้งค่ากำหนดเองได้อันนี้ดีครับอันนี้ดีเราจะได้ไม่ต้องมาปรับอุณหภูมิปุ๊บตามที่เราต้องการประมาณนี้นี่ดีครับและสุดท้ายครับเมนูล่างซ้ายคือรูปเบาะที่มาพร้อมระบบระบายอากาศตอนนี้ปิดอยู่เราสามารถเลือกระบายปรับได้เลยว่าจะเอาเลเวล1 2 3อันนี้จะมีเฉพาะเบาะคนขับนะครับคนนั่งจะไม่มีหรือปรับอัจฉริยะก็ได้อันนี้ชอบครับเพราะว่าเวลาขับรถมาไกลๆถือว่าดีเลยยังมีอันนี้อีกคือถ้าเราเลื่อนลงมาอย่างนี้เราสามารถปรับระดับความสว่างของหน้าจอได้ปรับเสียงสื่อบันเทิงได้ข้อความเสียงการปิดหน้าจอได้ปิดแบตเตอรี่ทั้งหมดของตัวรถได้แล้วผมอยากจะแนะนํา2ฟังก์ชันนี้โดยเฉพาะฟังก์ชันสีเขียวๆครับที่ชื่อว่าคงสภาพการใช้ไฟฟ้านะครับเห็นไหมไฟฟ้าจะไม่ถูกปิดแม้ว่าคุณอยู่ห่างออกจากรถเอาง่ายๆถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะนั่งอยู่ในรถหรือว่าอยากจะนอนอยู่ในรถเปิดโหมดนี้ครับพวกแคมปิ้งโหมดอะไรเงี้ยเราสามารถล็อกรถได้แล้วเรานอนเลยรถจะไม่ดับคือถ้าเราไม่เปิดโหมดนี้ครับเนี่ยไอคอนสีเขียวๆเนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นอ่ะแล้วสักพักนึงรถเขาจะดับนะผมเคยนอนอยู่แล้วก็มันดับแต่ว่าผมนอนไม่นานนะประมาณชั่วโมงนึงนะครับแต่ส่วนโหมดนอนหลับด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการที่จะแบบแค่ให้ถ่ายโอนเสียงเฉยๆออกไปแล้วก็เรื่องของระบบนำทางตั้งค่าอะไรต่างๆแล้วปิดหน้าต่างรถปิดซันรูฟอะไรเงี้ยผมว่าถ้าจะปรับไอ้ตัวโหมดการนอนด้านหลังให้มันดีขึ้นเนี่ยอาจจะแบบฟังก์ชันเบาะมีปุ่มมีปรับอัตโนมัติไหมกดปุ๊บเนี่ยเบาะด้านของคนนั่งอาจจะเลื่อนเลยมาข้างหน้าสุดที่นั่งข้างหลังเขาจะได้มีแบบพื้นที่ในการเหยียดขาได้มากขึ้นไม่ต้องมากดปรับนะครับต่อมาครับเดี๋ยวพาดูกันส่วนนี้หน่อยคือการตั้งค่าระบบอยากให้ดูในของ Edigo การขับขี่อัจฉริยะเป็นพวกระบบ ADAS ของเขาที่เขาทำให้มาเนาะเราตั้งค่าได้ว่าเราจะให้คันนี้แจ้งเตือนว่าความเร็วสูงสุดที่เราขับนะสมมุติขับไปถึง120แล้วก็จะมีการแจ้งเตือนเราสามารถปรับได้เลยจะได้รู้ไงว่าเราขับอยู่ตอนนี้ความเร็วระดับนี้แล้วมีการตั้งค่าความปลอดภัยต่างๆแจ้งเตือนการชนใกล้กลางไกลสามารถทำได้หมดมีระบบช่วยเบรกอะไรต่างๆเยอะแยะสามารถทำได้ตรงนี้ส่วนพวกพลังขับเคลื่อนหรือว่าระบบเชสซีเนี่ยเป็นการปรับพวงมาลัยเบากลางหรือว่าหนักนะฮะหรือนี่ที่เขาออกกำลังกายและมันจะมีโหมดนี้ครับที่ชื่อว่าโหมดลากจูงเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราจอดรถแล้วมีรถคันอื่นอยู่ในซองแล้วเราไปจอดขวางเขารถจะเข็นได้วิธีการใช้งานครับของโหมดนี้เนี่ยมันจะแอบซับซ้อนอยู่นิดนึงแต่ว่าใช้ง่ายๆแบบนี้ให้ก่อนที่จะเข้าโหมดลากจูงครับให้เราเข้าเกียร์ R หรือว่าเกียร์ D ก่อนที่ไม่ใช่ตัว P นะครับที่ไม่ใช่ตัว Park แล้วหลังจากนั้นกดไปที่โหมดลากจูงครับแล้วเขาจะบอกว่าเนี่ยยังจะกดยืนยันไม่ได้เนาะเราต้องเปลี่ยนไปที่ตัว N ก่อนการเปลี่ยนไปที่ตัว N ก็คือให้ยกก้านเกียร์ด้านขวาครับขึ้นนิดนึงครับแล้วค้างเอาไว้นี่แล้วเขาจะขึ้นว่าจะยืนยันไหมว่าจะเปิดโหมดลากจูงนี้เราก็ค่อยยืนยันแล้วหลังจากนั้นหน้าต่างนี้โหมดลากจูงก็จะถูกเปิดอยู่เห็นไหมรถมันจะไหลเลยนะครับเราก็สามารถออกจากตรงนี้ได้พอเข้าตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็คนอื่นจะมาเข็นรถของเราก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ตัว P เข้าไว้นะครับเห็นไหมคงสภาพการใช้งานคือเขาจะแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยหรือนี่แหละอย่างที่เราบอกสไลด์มาตรงนี้ก็ได้จากด้านบนแล้วก็เลือกคงสภาพการใช้งานอุปกรณ์เสริมตัวรถอื่นๆเข้ามาดูได้ครับดูแลที่ปัดน้ำฝนเนี่ยตั้งค่าการชาร์จมือถือไร้สายอะไรก็ได้นะครับพวกหน้าจอปรับในนี้ความสว่างค่าดีเลย์ต่างๆระบบเสียงค่าอุณหภูมิฟาเรนไฮต์หรือว่าเซลเซียสที่เราจะดูนะครับตั้งค่าเสียงเอฟเฟคอันนี้สำคัญเป็นการปรับพวกอีควอไลเซอร์ของเสียงครับมันจะมีที่เป็นค่าเริ่มต้นผมว่าค่าเริ่มต้นเสียงไม่ค่อยโอเคที่เวิร์กสุดผมมาที่ยอดนิยมแล้วผมปิดไอ้ตัวนี้นะแล้วลองดูแล้วผมจะมีพาร์ทที่ให้ทุกคนได้ลองฟังคุณภาพเสียงจากคันนี้อยู่สำหรับรุ่น490พรีเมียมว่าจะเป็นยังไงนี่ผม
สุดๆเลยนะอันนี้เสียงค่าปกติค่าเริ่มต้นมันดูออกกลางๆก้องๆหน่อยเดี๋ยวผมปรับไปนี่ยอดนิยมดูดีขึ้นเลยจับเต็มหลอดเลยลองปรับอันอื่นบ้างสำหรับตัวเครื่องเสียงผมว่าคือมันจะต้องเปิดค่อนข้างที่จะดังหน่อยมันถึงจะได้เนื้อเสียงที่มันเต็มแต่พอเอานั้นออกมาปุ๊บผมว่าระดับกลางๆครับหรือถือว่าพอใช้แล้วกันสำหรับคนทั่วไปผมว่าน่าจะเพียงพอแต่ถ้าสำหรับคนที่เป็นมิวสิกเลิฟเวอร์จริงๆคนที่ต้องการฟังแบบเพลงจ๋าๆผมว่าอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับให้คะแนนประมาณนี้เสียงกลางโอเคเสียงต่ำต้องเร่งสุดๆขึ้นมาสำหรับคันนี้ครับนี่เราก็ปรับโพซิชันได้ว่าจะให้อยู่ตรงไหนนะครับหรือว่าจะอยู่ตรงกลางกดรีเซ็ตก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าระบบพวกภาษานะจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้อยู่ในนี้แล้วก็ผู้ช่วยอัจฉริยะส่วนอีกอันนึงครับที่สำคัญคือรถของฉันรถของฉันเนี่ยพอมาหน้านี้มันจะมีอยู่3โหมดหลักๆอยู่มุมบนซ้ายเป็นเปิดปิดการควบคุมห้องคนขับแล้วก็แสงโดยรอบเอาส่วนนี้ก่อนสำคัญสมมติผมจะเปิดหน้าต่างทุกบานผมกดตรงนี้ได้เลยปึ้งเห็นไหมหน้าต่างถูกเปิดออกหมดเลยปิดทุกบานผมกดตรงนี้หน้าต่างปิดพร้อมกันหมดนะฮะหรือจะเอาแค่บานซ้ายบานขวาก็ได้เนี่ยเห็นไหมเออเท่เลยนะเปิดในคลิกเดียวก็ได้เปลี่ยนในคลิกเดียวหลังคาซันรูฟก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการใช้งานแบบรวดเร็วห้องคนขับก็จะมีการปรับกระจกเนี่ยปรับกระจกแบบไฟฟ้าเราเลือกกระจกซ้ายกระจกขวาแล้วเราก็ปรับโดยแป้นด้านขวาของพวงมาลัยเพื่อที่จะปรับทิศทางนะครับมีการพับได้ด้วยแล้วก็แสงไฟโดยรอบก็จะเป็นพวกแอมเบียนไลท์ครับเราตั้งค่าได้ว่าจะให้เป็นสีตามที่เราต้องการไหมหรือว่าตามโหมดการขับขี่สามารถปรับเปลี่ยนเห็นไหมตรงนี้ที่ผมปรับไปแล้วในตัวรถเขาก็จะแสดงด้วยว่าแอมเบียนไลท์เราจะเป็นสีไหนมี32เฉดให้ได้เลือกครับก็ถือว่าโอเคครับทำให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้นในช่วงเวลาการขับขี่ตอนกลางคืนนะครับความสว่างปรับได้ด้วยว่าจะเอาความสว่างเป็นอย่างไรนะครับต่อไปก็นี่ครับที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นการขับขี่แล้วก็การใช้พลังงานส่วนนี้มันจะมีอยู่ 2-3 เมนูหลักๆในการตั้งค่าการขับขี่ตรงนี้คุณจะเลือกระดับการรีเจนพลังงานได้สูงหรือต่ำหมวดการขับขี่แบบไหน1ใน4ตัวนี้หรือว่าเนี่ยมีครีปด้วยผมใช้ iPedal ที่เป็นแท็บแป้นคันเร่งแบบเดียวผมสามารถตั้งครีปเพื่อให้รถมันไหลได้ก็ทำได้เช่นกันครับหรือเมนูนี้ครับก็จะเป็นการเปิดพวก V2L ครับคันนี้มาพร้อมการปล่อย V2L จ่ายกระแสออกไปได้สูงสุดถึง 3.3 กิโลวัตต์เลยทีเดียว 3,300 วัตต์นะครับแล้วก็ตั้งค่าการชาร์จครับว่าเราอยากจะให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์แบตตัวนี้ครับมาพร้อมแบตลิเธียม LFP มาพร้อมความจุ 63.2 กิโลวัตต์ชั่วโมง1ชาร์จวิ่งได้490กิโลเมตรนะฮะอันนี้ก็หมดละนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรอื่นๆเพิ่มเติมนะฮะแต่ตรงนี้ผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงในระบบอินโฟเทนเมนต์ขาด Spotify ที่เราใช้บ่อยๆสำหรับผมนะแล้วก็อยากจะได้พวกเว็บเบราว์เซอร์ด้วยหรือ YouTube อะไรเงี้ย Netflix ถ้ามันมีในอนาคตก็ดีอันนี้เป็นคำแนะนำถ้าหากว่ามีในอนาคตมันจะทำให้ user หรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นในการใช้รถนะครับอ่ะหมดจากตรงนี้ละทุกครั้งครับหลังจากนั้นมันจะวิ่งมาที่หน้าโฮมนะฮะหน้าโฮมตรงนี้ผมก็ว่ามันดีตอนแรกๆผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมหน้าโฮมมันเป็นอย่างนี้มันแทนที่จะเอาแสดงรูปรถดีกว่าแต่หลักๆก็คือผมคิดว่าเขาเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราอยากจะเปลี่ยนโหมด
พราะว่าเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดในปุ่มอะไรได้ก็กดนี้ได้เลยเนี่ยคุณจะเอา Eco จะเอา Normal จะเอา Sport หรือว่า iPedal นะครับมันจะเลือกจากตรงนี้ได้ค่อนข้างง่ายนะหรือเปิดฝาท้ายได้ตรงนี้เลยอ่ะอันนี้เป็นโดยรวม overall ของระบบ infotainment นะครับต่อไปเราไปดูเรื่องของประสบการณ์การขับขี่กันดีกว่าครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงประสบการณ์การขับขี่นะครับเดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องของสเปคมอเตอร์แบตเตอรี่พร้อมเทคโนโลยีการผลิตของคันนี้ให้ได้ฟังก่อนนะครับIon Y Plus 490 Premium คันนี้ใช้แพลตฟอร์ม AEP ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ดีไซน์มาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะของทางฝั่ง JC Ion นะครับเป็นรุ่นล่าสุดเลยมาพร้อมมอเตอร์1ตัวครับเป็น Front Wheel Drive พละกำลังอยู่ที่150กิโลวัตต์หรือว่า204แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่225นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลา 8.5 วินาทีและความเร็วสูงสุดสามารถทำได้ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรื่องของแบตเตอรี่ครับมาพร้อมแบตเตอรี่ชนิด LFP ลิเธียมฟอสเฟตครับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางฝั่ง Ion ที่ชื่อว่า Magazine Battery เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้แบตเตอรี่นั้นมีความแข็งแรงทนทานมีความปลอดภัยสูงแม้ว่าจะมีการทดสอบด้วยการยิงปืนนะครับก็ไม่สามารถทำให้แบตเตอรี่ตัวนี้เกิดไฟลุกไหม้ได้อันนี้ Ion พยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าแบตเตอรี่ที่เป็น Magazine Battery ของเขานั้นมีความปลอดภัยมากขนาดไหนความจุ 63.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถทำระยะทางสูงสุดต่อการวิ่งได้สำหรับคันนี้นะครับอยู่ที่490กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับกำลังไฟการชาร์จ DC นะครับอยู่ที่80กิโลวัตต์ครับและ AC อยู่ที่7กิโลวัตต์นะครับอันนี้เป็นสเปคคร่าวๆครับเดี๋ยวต่อไปเราไปเริ่มลองขับแล้วก็เดี๋ยวผมพาใช้ระบบต่างๆของตัวรถครับสำหรับการขับขี่ Ion Y Plus 490 Premium รุ่นนี้ที่เขาออกมาเนี่ยเป็นรุ่นที่2ก่อนหน้านี้นะครับในรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยรุ่นแรกเลยที่เปิดตัวและทำตลาดในไทยคือรุ่น490 Elite ระยะทางได้490กิโลเมตร NEDC เหมือนกันพละกำลังใกล้ๆกันแต่ว่าฟังก์ชันพวกอุปกรณ์เสริม ADAS อะไรที่ให้มาเนี่ยความสะดวกสบายมีได้ไม่เท่าคันนี้คันนี้ถือว่าครบจบกว่านะฮะความสะดวกสบายภายในรถที่ Ion เขาพยายามให้มาสำหรับรุ่นนี้เด่นๆเลยนะคืออะไรยกตัวอย่างเช่นระบบ ADAS ต่างๆระบบ Adaptive Cruise Control มีมาให้ไฟสูงอัตโนมัติมีให้มีไฟเปิดปิดมีเบาะเลื่อนมีเบาะลมเบาะนั่งของฝั่งคนขับปรับไฟฟ้านะฮะ Welcome Seat มีให้อันนี้ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายมาให้นะครับมาตรฐานอื่นๆของเขาเองก็เน้นเรื่องความสะดวกสบายอย่างเช่นที่นั่งกว้างเข้าไปโดยสารได้ง่ายโดยเฉพาะที่นั่งตอนหลังไม่มีธรณีประตูก้าวขึ้นมาที่ตัวรถนั้นทำได้ง่ายประตูเปิดกว้างแล้วก็พวกระบบต่างๆเกี่ยวกับการขับขี่ Adaptive Cruise Control เนี่ยมีมาให้ครบเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูคือผมไม่อยากให้มองแค่ว่าการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าต้องเลือกที่แบบว่าประหยัดเท่านั้นคือประหยัดเป็นส่วนนึงผมอยากให้ทุกคนคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาด้วยหลายๆครั้งที่ผมรีวิวรถไฟฟ้าบางรุ่นหรือว่ารถยนต์บางรุ่นเนี่ยนะ Adaptive Cruise Control ไม่มีอย่างเงี้ยการแจ้งเตือนการชนด้านหน้าไม่มี Blind Spot Warning ไม่มีมันเหมือนการที่แบบว่าอ่ะเราก็ซื้อรถคันนึงมาเพื่อให้มันขับไปจากจุด A ไปจุด B เฉยๆแล้วความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหนอ่ะความปลอดภัยมันก็มีอาจจะไม่ครบไงอย่างคันนี้เนี่ยมีการแจ้งเตือนการชนด้านหน้าเราสามารถตั้งค่าได้อย่างที่ผมแจ้งไว้ในช่วงของ infotainment นะครับเราขับไปแล้วตัวรถเองเนี่ยมันจะมีหน้าจอหลังพวงมาลัยเนี่ยเขาจะบอกด้วยนะว่าคันหน้าที่เราห่างอยู่มันห่างเท่าไหร่เห็นป่ะอย่างเช่นตัวเลขคันเนี้ยห่างจากคันหน้านะครับอยู่ประมาณสักเนี่ย90กว่าเมตร100เมตรเห็นราวๆตรงนี้เลยนี่ครับเราจะได้เห็นได้แล้วพอเราขับไปความเร็วของเรามันอาจจะสูงกว่าคันนั้นแล้วรถเขาจะเบรกอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนให้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปชนคนอื่นนะยังไงก็ต้องเบรกถอนคันเร่งอะไรก็ว่ากันไปแล้วระบบ Adaptive Cruise Control ของเขามีมาให้วิธีการใช้งานเราใช้ที่ก้านเกียร์ด้านขวาอย่างงี้ครับใช้เหมือน Tesla เลยตบ1ครั้งเป็น Adaptive Cruise Control เนี่ยล็อกความเร็วณปัจจุบันเอาไว้ผมล็อกไว้69ตรงนี้แล้วก็ปรับได้ว่าจะให้ใกล้ใกล้เท่าไหร่มีอยู่4ระดับนะครับอันนี้คือความเร็วเพิ่มนะครับกดบวกลบแล้วก็ระยะห่างให้กดตรงกลางว่าจะให้ห่างคันหน้าเท่าไหร่เขาจะแสดงอยู่ตรงนี้
มีอยู่4ระดับนอกจากนี้เราสามารถปรับมุมมองได้ด้วยนะว่าเราอยากจะให้แสดงรูปแบบไหนถ้าเน้นพวกการขับขี่ผมก็แนะนำว่าให้ปรับพวกนี้ตัวเรดาร์ที่มีอยู่ข้างหน้าของเขาจะส่องไปที่ด้านหน้ารถแล้วดูว่ามีรถคันไหนอยู่ข้างๆมีไหมเลนถนนของเราอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของความปลอดภัยเท่าที่ได้ลองใช้นะครับ Adaptive Cruise Control ถือว่าทำงานได้ดีแล้วก็เขามีระบบควบคุมพวงมาลัยให้เราด้วยเป็นเลนเซนเตอร์ลิงหรือที่หลายๆเจ้าอาจจะเรียกว่าตัวออโต้ไพลอตออโต้สเตียร์อารมณ์ประมาณนั้นวิธีการใช้ก็กด2ครั้งแบบนี้ครับก็จะขึ้นเป็นเส้นสีน้ำเงินแบบนี้นะฮะก็เหมือนคล้ายๆหลักการของ Tesla เลยเท่าที่ใช้มาถือว่าใช้งานได้ดีในระดับนึงและเราก็ต้องประคองอย่างน้อยอ่ะเราสามารถทำแบบนี้นะฮะมันจะขึ้นสีฟ้าเนาะเพื่อ make sure และเรายังสามารถแบบถือขวดน้ำมาทำงี้ได้นี่คือสิ่งที่ผมทำค่อนข้างบ่อยมันช่วยประคองรถให้เราได้ถือว่าการขับรถไปอ่ะเราใช้2ตาในการขับละแต่เรายังมีอีกหลายๆตามีคนช่วยดูแลช่วยขับรถเราด้วยอันนี้มันเพิ่มความปลอดภัยค่อนข้างเยอะแล้วก็ลดความเมื่อยล้าอย่างเราขับไกลๆอ่ะผมขับมาจากกรุงเทพเนี่ยเส้นทางไกลๆมากเลยปวดขาบางทีเราก็ใช้ฟังก์ชันนี้ช่วยได้เยอะมากอันนี้ถือว่าดีถ้าหากว่าใครซื้อรถคันนี้ไปแล้วก็เอาไปใช้งานอยากให้ใช้ฟังก์ชันนี้เยอะๆส่วนเรื่องของระบบช่วงล่างเป็นไงบ้างคันนี้ผมค่อนข้างประทับใจนะนอกจากความใหญ่แล้วเนี่ยของตัวรถของเขาแล้วช่วงล่างของคันนี้ทำมาดีคือในรถจีนหลายๆคันที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เราเคยขับเรารู้เลยว่าเขาจะมีความติดนุ่มย้วยแต่คันนี้ครับผมว่าช่วงล่างของเขาตัวสปริงของเขาเซตมาแข็งขึ้นมันกระชับกำลังดีเวลาที่ผมวิ่งผ่านรอยต่อถนนเวลาที่ผ่านหลุมที่มันมีความไม่เท่ากันของถนนหน่อยเนี่ยมันจะกระชับแล้วก็ตัวรถนิ่งขึ้นแล้วพอวิ่งผ่านพวกถนนที่เป็นคอนกรีตเป็นเส้นไม่เท่ากันอ่ะเฮ้ยผมว่ามันทำได้ดีเลยแล้วก็เราวิ่งบนถนนลูกรังด้วยเฮ้ยถือว่าใช้ได้ดีแล้วก็ช่วงที่ผมไปเทสที่เขาใหญ่นั่งกัน4คนเฮ้ยดีกว่าที่คิดอาการโครงถือว่ามีสำหรับรถยนต์ SUV แหละแต่ว่ามันมีน้อยแล้วก็ไม่ได้เด้งจนแบบปวดหัวอันนี้ผมท้าให้ลองจริงนะคือมันไม่ได้หมายความว่ามันดีที่สุดอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ในกับราคานี้ที่เราได้ไปเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มนะฮะระบบอื่นๆครับไฟหน้าอัตโนมัติไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติช่วยได้ดีสว่างมากนะสว่างมากทำให้เราเห็นทัศนวิสัยในการขับขี่ทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วพวกฟังก์ชันต่างๆที่ผมอธิบายไปเนี่ยอย่างที่บางแก้วเนี่ยโอเคมันไม่ได้ขวางมองขวางมืออะไรเรื่องของการเก็บเสียงเป็นยังไงผมว่าคันนี้การเก็บเสียงถ้าเต็ม10ผมให้ความรู้สึกอย่างนี้เลยวัดจากประสบการณ์ของผมนะผมจะให้อยู่สักประมาณ8เราอาจจะไปเทียบกับ Tesla Model 3 Highland อันนี้อาจจะเก็บได้ไม่ดีเท่าแต่ในรถราคาขนาดนี้แล้วให้มาขนาดนี้ได้ผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มันได้สมกับราคาที่ให้มาเรื่องเสียงข้างนอกเนี่ยเราได้ยินบ้างแต่มันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเหนื่อยคือถ้าคันไหนถ้าเราขับสักประมาณ100แล้วเรารู้สึกว่าได้ยินเสียงเยอะๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราขับเร็วเกินไปอย่างเงี้ยทั้งที่มันร้อยเดียวเองนะแสดงว่าการเก็บเสียงไม่ค่อยดีแต่คันนี้ครับระดับประมาณสัก110ก็ยังดีนะ120ก็พอได้ยินในรถราคาไม่เกิน1ล้านบาทเรื่องความร้อนเป็นยังไงกระจกบานค่อนข้างใหญ่แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องฟิล์มที่เขาเลือกมาให้ด้วยถ้าฟิล์มตัวไหนที่กันร้อนได้ดีกันค่า IRR ได้ดีตัวนั้นจะช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้างบนครับแนะนำว่าให้ติดเพิ่มก็ได้ถ้าใครสมมติว่าไม่สบายใจนะแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ม่านไฟฟ้าตัวนี้เปิดเอาไว้อะผมว่าดักความร้อนได้ค่อนข้างเยอะคันไหนที่มีม่านให้ผมว่าถือว่าดีถ้าคันไหนไม่มีให้เนี่ยโอ้โหแอบปวดหัวหน่อยค่าฟิล์มก็ไม่ใช่ถูกนะแพงนะบานหนึ่งเป็นหมื่นก็มีนะครับส่วนเรื่องของอัตราเร่งเป็นยังไงบ้างเท่าที่ได้ลองขับแล้วก็ฟังก์ชันที่ใช้ตรงนี้ผมชอบโหมดแป้นคันเร่ง i-pedal มันก็จะเหมือนคล้ายๆ one pedal ของรถยนต์บางรุ่นอย่างเช่น Tesla มี one pedal ให้ Great Wall Motor ของ Ora ก็มีให้นะ one pedal มันจะช่วยในเรื่องของการที่เราใช้แป้นคันเร่งอันเดียวเป็นหลักอย่างเช่นเราจะเข้าโค้งอย่างเนี้ยปึ๊บเข้าไปแล้วเราก็ปล่อย
แล้วมันจะเบรกให้ด้วยเขาเรียกว่าการชะลอเขาใช้มอเตอร์ในการช่วยชะลอนะครับมอเตอร์ของตัว Ion Y Plus คันนี้ถือว่าได้รับการพัฒนาใหม่นะมอเตอร์เล็กลงน้ำหนักเบาลงพละกำลังดีขึ้นกินพลังงานน้อยลงพอมอเตอร์มันมีกำลังมากขึ้นความสามารถในการรีเจเนเรตพลังงานมันก็เลยมีมากขึ้นเนี่ยเขาก็เลยเอาประโยชน์จากตรงนี้มาใช้ระบบ iPedal ของเขาเป็นแป้นคันเร่งเดียวแต่ถามว่ามันหน่วงหนักขนาด Tesla มั้ยไม่ครับถ้า Tesla สมมุติ 100% ที่ผมให้คันนี้จะอยู่สักประมาณ 70% เพราะว่าเวลาที่เราปล่อยคันเร่งลงไปเนี่ยหัวมันไม่ได้ทิ่มขนาดนั้นแล้วก็มันไม่ได้หยุดคือเราปล่อยสักพักนึงมันก็ไม่ได้หยุดครับไหลไกลระดับนึงเลยถึงจะหยุดตัวรถได้นะฮะแต่ถามว่ามีแบบนี้แล้วมันดีมั้ยคือมันดีฮะต่อมาในพวกโหมดตรงเนี้ยคือพวกโหมด Eco โหมด Normal โหมด Sport มันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบเนาะว่าเราจะใช้งานกันยังไงแต่ว่าความรู้สึกที่แตกต่างเลยก็คือหากสมมุติว่าเราใช้โหมดอื่นๆอยู่อะอย่างเช่น iPedal อย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเราจะมาปรับให้มันเป็นโหมดสปอร์ตอันเนี้ยนี่ผมลองกด iPedal ที่คันเร่งเท่ากันนะแล้วผมกดสปอร์ตเสร็จปุ๊บรถมันพุ่งเลยเนี่ยพุ่งแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะมันทำให้รถคันเนี้ยเวลาที่เร่งแซงเวลาขึ้นเขาผมบอกเลยว่าไร้ปัญหาครับเนี่ยผมบอกเลยว่าไร้ปัญหาเนี่ยนี่เราจะเข้าโค้งเงี้ยการขับขี่เป็นยังไงอันดับแรกครับเดี๋ยวขอบอกฟีลลิ่งของการนั่งก่อนเวลาที่เราเข้ามาตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับอย่างที่ผมเล่าไปว่าเบาะของเขาเป็นเบาะไฟฟ้านะปรับ6ทิศทางได้ของคนนั่งผมชอบตรงนี้นะเรื่องของตัวเบาะ ventilation seat เวลาที่เราใช้งานในประเทศไทยร้อนๆอ่ะมันช่วยให้เย็นได้ตัวเบาะมีความนุ่มครับนุ่มแต่ก็ไม่ได้แน่นมากผมผู้ชายไซส์ไม่ได้ใหญ่มากก็นั่งกำลังดีครับไม่ได้ดูเล็กจนเกินไปใครตัวใหญ่อาจจะต้องลองดูอีกทีนึงนะว่ามันโอเคหรือเปล่าตัวนี้มันโอบข้างล่างนิดเดียวกันนิดนึงตรงนี้อาจจะมีตรงที่เขาไม่สามารถยกไอ้ตัวที่รองต้นขาขึ้นมาได้อันนี้พิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าว่าในเรื่องของพละกำลัง204แรงม้าขับเคลื่อนล้อหน้ากับรถขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้ผมว่ากำลังดีเลยถามผมว่าคันนี้มันเหมาะใครผมว่าคันนี้เหมาะกับรถยนต์สำหรับครอบครัว 3-4 คนเนี่ยกำลังดีใช้งาน daily use ได้เรื่องประหยัดพลังงานที่ Ion เคลมไว้คือ13กิโลวัตต์ชั่วโมงกว่าๆต่อ100กิโลเมตรอันนั้นคือเวลาที่เราขับช้าขับในเมืองเนี่ยค่อนข้างประหยัดนะแต่ตอนที่ผมขับขี่มานะครับถ้าหากว่าเราทำความเร็วเฉลี่ยสักอยู่ในช่วง80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลังงานจะอยู่ราวๆ14-15ราวๆนั้นไม่เกินนะครับถือว่าไปได้เรื่อยๆไปได้ไกล490กิโลเมตรของรุ่นนี้ที่เขาให้สเปคมานะผมขับจากกรุงเทพมาผมเติม2รอบแต่ว่าถ้าหาว่าความเร็วสักประมาณ100ไปถึงเฉลี่ย110อยู่ในช่วงนี้ก็จะกินสักประมาณ15ถึง16หน่วยต่อ100กิโลเมตรแต่ถ้าหากว่ามากกว่า120กิโลเมตรขึ้นไปโดยเฉลี่ยก็จะอยู่สักราวๆ17 18 19ราวๆนี้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่ขับช้าๆใกล้ๆในเมืองประหยัดสบายแอร์เย็นขับง่ายฟังก์ชันมีให้ค่อนข้างครบสำหรับ Ion Y Plus 490 Premium คันนี้ถือว่าเป็นอีก1คันครับที่น่าสนใจฟังก์ชันมีให้เยอะประตูฝาท้ายไฟฟ้ามีให้จากรุ่นก่อนๆที่ไม่มีแต่เสียแค่ไม่มีตัวที่ปัดน้ำฝนที่ปัดน้ำฝนมีในรุ่นใหม่ล่าสุดคือรุ่น410ที่วิ่งได้สั้นกว่านี้แต่โดยรวมแล้วค่อนข้างที่จะครบจุใจขับดีครับช่วงล่างทำได้ดีเก็บเสียงใช้ได้ดีและราคาของเขาไม่ถึง1ล้านบาทแต่ยังไงก็สามารถไปเช็คราคาล่าสุดพร้อมโปรโมชั่นล่าสุดจากทางตัวแทนจำหน่ายของ Ion ใกล้บ้านของทุกคนนะครับหวังว่าวันนี้ประสบการณ์การขับขี่ก็นำมาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันโดยรวมโอเวอร์ออลเลยนะครับที่พวกเราได้พยายามกันกองกับรถยนต์คันนี้ที่เรามีเวลาอยู่กับเขา3วันกว่าๆนะครับขับมากกว่าเนี่ย 1,500 กิโลเมตรละไปๆมาๆเนี่ยถือว่าเป็นอีกอย่างที่น่าใช้งานแต่คอมเมนต์ไปในช่วง infotainment ละคันนี้แอร์เย็นจริงครับหนาวเจี๊ยบเลยขนาดเปิด26ยังหนาวพัดลมดังไปนิดอยากจะให้เบอร์1เนี่ยเบากว่านี้เพราะว่าบางคนเขาเป็นภูมิแพ้บ้างแล้วพัดลมพอมพุ่งใส่หน้าเกินไปเขาอาจจะไม่สบายได้มันก็อาจจะมาป
ปรับได้นะครับในตัวซอฟต์แวร์คิดว่าตรงนี้ไม่น่าจะยากลองดูครับสำหรับใครที่เป็นเจ้าของ Ion Y Plus รุ่นนี้นะฮะ490 Premium หรือว่ารุ่นอื่นๆครับที่คุณซื้อไปแล้ว490 Elite หรือว่าคนที่จองรุ่น410ไปมาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยว่าคุณใช้รถคันนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างประทับใจตรงไหนไม่ชอบตรงไหนนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายไว้อีกนิดนึงเรื่องของ Apple CarPlay กับ Android Autoเราพอจะทราบไปแล้วว่ารุ่น490 Premium ตัวเนี้ยมันยังไม่มีนะตอนนี้แต่ว่าตัว CarPlay จะมากรกฎาคมของปีนี้และตัว Android Auto นะครับจะมาในช่วงธันวาคมของปีนี้นะครับนอกจากนี้ครับรถคันนี้เองก็ยังสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับใช้งานบนแอปได้บนมือถือสั่งการรถต่างๆดูสเตตัสอะไรต่างๆได้นะฮะดาวน์โหลดใช้งานกันได้เลยแล้วก็ถ้าใครอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมครับสำหรับ Ion ก็สามารถดูข้อมูลอัปเดตอะไรต่างๆได้ที่เพจของทาง Ion Thailand ด้วยนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของเรานะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารอื่นๆเดี๋ยวรอดูกันว่ารุ่นต่อไปที่เรานำมารีวิวให้ทุกคนนั้นจะเป็นรุ่นไหนไว้ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ